จะเป็นอันนี้ก็เป็นคอร์ด F เหมือนกันงงไหมงงไม่งงไม่งงไม่งงแล้วคือเหมือนอย่างเงี้ยใช่ป่ะอันนี้คือคอร์ด B แฟตแต่ที่ครูจับอ่ะครูจับแบบนี้เสียงมันเหมือนกันป่ะล่ะมันก็มันเสียงเดียวกันหนาเลกับเลเสียงเดียวกันต่ำกว่าสูงใช่มันเล่นมันก็ยังอยู่ในคอร์ดไงเพลงนี่คือ B flat แต่ทฤษฎีหลักๆก็คือ3 2ใช่ป่ะถ้าธรรมดา A D เอ้ย C D E F มันไม่ใช่ทฤษฎีมันคือสิ่งที่เราคิดเองเอาจริงป่ะเนี่ยทฤษฎีมันจะเป็นคู่3คู่5ก็คือจับคู่5คู่3อะไรสักอย่างอ่ะมันแล้วก็ประมาณนี้แหละใช่ป่ะเออมันก็ได้เหมือนกันนะก็เล่นมาแบบเนี้ยเยอะมากอย่าเลยถามคนเหมือนไม่ได้เรียนอ่ะลองเอ้ยทำหนึ่งสมมติ F แล้วจับอีกตัวไหนอีกตัวนี่เหรอไหนมันสี่แล้วอ่ะจะเล่นสามมือเหรอจะเล่นสามนิ้วเหรอเล่นสามนิ้วอ่ะF อันแรกมันต้องสี่อันเนี่ยเอ้ยกี่อันนะหนึ่งนี่จับมีสามนิ้วเมื่อกี้จับตรงไหนดีวะคอร์ด F อ่ะลองจับคอร์ด F จริงๆมันก็คือ F มันก็คือเอฟปกติก่อนอย่างนี้ใช่ F ปกติแล้ว C สามารถย้ายได้จริงไหมก็ย้าย G สามารถย้ายได้ไหมได้ใช่ปะเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดไม่ใช่ G ลาลาลานี่ก็เป็น F เหมือนกันเพราะฉะนั้นตกใจว่ากดทำไม F กดแบบนี้ F กดแบบนี้ได้แต่ว่าครูเขากดแบบนี้หรือว่าจะกดแบบนี้ก็ได้ Fเพราะจริงๆ F มันอยู่ตรงนี้ปุ๊บคือกดยังไงก็ได้ให้มันเป็น F G C อ่ะอ๋อ G C เออ F G C อย่างนี้ก็ได้เอ้ย F C ไม่ใช่ G ผิด A A F A ก็ F G A นะ F A G F A C แล้วก็เปลี่ยน C ไปตรงนู้นเหรอเปลี่ยน C ไปตรงนี้แล้วจะเปลี่ยน A มาอย่างนี้ก็ได้ก็ยังเป็นคอร์ด F อยู่แต่ถ้าเหมือนเดิมยังโอเคเดี๋ยวว่าจะเล่นเอ้ยโทษทีเล่นอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวว่าจะเล่นแต่กันนะโทษทีเล่น F A นี่ก็คอร์ด F โอเคเข้าใจยังเข้าใจแล้วเออนี่ก็ F เออแต่ขอเล่นหน่อยขอลองเล่นหน่อยยังไงจับตรงไหนอ่ะนี่ใช่ป่ะอืมน้องมือขวาก่อนเอฟนะแล้วเนี่ยไม่ใช่ลองนับเองจะได้จำได้นี่นี่ว่า B flat แล้วก็จริงๆลองนับ B flat เองตั้งที่ B flat ก่อนเอ B B flat อยู่ไหนเอเอ้ยไม่ใช่ A ดิ C D F G A B ป่ะอืม B flat อยู่นี่เออแล้วหาตัว B flat 3 2ก่อนนี่ไงวะลืม3 1 2 3ฮะไงอ่ะ1 2 3แล้วกดตัวไหนไม่ใช่เออ2นั่นแหละแต่ว่ามันยากอ่ะมันเลื่อนแล้ว2ตัวนี้ไม่ได้กดตรงนี้2ตัวนี้ไปกดตรงไหนลอง2ตัวนี้มีตัวอะไรบ้างอันนี้คือตัวนี้คือ D D แล้วตัวนี้คือF. F แล้วเอา D กับ F ไปกดข้างหน้าจะเป็นยังไง D กับ F เหรอเออ C D เออ D F F อ่ะเออนั่นแหละเข้าใจยังโอเคครับอันนึงเออถูกป่ะเดินไปตรงไหนก็ได้ยินแบบนี้หมดแสงวันเยี่ยมละข้างนอกก็ได้ยินข้างในนี้ก็ได้ยินทำนองนี้เหมือนละเดี๋ยวฝากไว้2ชุดแล้วกันค่ะอันเนี้ยจะมีเขียนคอร์ดเอาไว้ที่เราเล่นน่ะก็คือคอร์ดตรงนี้ก็คือ4ตัวนี้เลยค่ะซึ่งต่อจากเนี้ยมันก็จะคลายๆนี้หมดแต่ว่ามันจะมีเสียงบ้างมีอะไรที่ซับซ้อนขึ้นแต่ว่าเราเล่นแค่นี้ได้สมมุติอันนี้ถูกมั้ย B flat F อันนี้ F มันจะมีอะไรที่ละเอียดถึงใส่ให้มันพร้อมขึ้นแต่ว่าเราเล่นแค่4ตัวนั้นก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หมดทั้งเพลงข้างบนคือยกเว้นท่อนตรงนี้ยกเว้นท่อนตรงนี้จะมี B flat F อาจจะเล่นขึ้น
เล่นคอร์ดใช้คอร์ดที่เราเคยเล่นมาแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะสลับอะไรที่ไม่เหมือนเดิมใช่แต่ว่าเบสิกก็คือเมื่อกี้ให้เวลาดูคอร์ดให้ดูตรงนี้เก็บเอาไว้เผื่อใครจะซ้อมหรือว่างงก็เอาเก็บมาดูไว้เหมือนมีแล้วเอา2คนให้แบ่งกันมี2ชุดขอบคุณค่ะก็แบ่งเพื่อนๆกันอ๋อแบ่งเพื่อนๆกันขอบคุณค่ะโอเคครับผมครับเพราะไม่มีซีล็อกอ๋อใช่อ่ะไปฝึกอยู่ครูจะกลับแล้วเหรอคะเข้ามากับมารวมเรียกไปรวมมันอ๋อเรียกรวมแล้วรวมยังไม่รวมเดี๋ยวไปรวมกันข้างหน้าหรือไงครับรวมก่อนรวมเลยใช่ไหมคะใช่รวมข้างหน้าพรุ่งนี้กดยากอ่ะมันกดทั้งหมดอย่างนี้แล้วป่ะไหนได้ได้เขาก็เวลาเขาก็กดอย่างนี้เหมือนกันเพราะนิ้วเขาเล็กมือเขาเล็กแค่นี้เองแล้วเขากดอ้าวมันตัวเดียวกันนี่ใช่แค่นั้นซีอย่างเงี้ยป่ะใช่เมื่อยมือแล้วเบสกว่าตัวไหนมองดีเลยเบสกว่าตัวไหนด้วยเบสมีดีกูไปเลยไปแล้วไม่เดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้าใช่ไปกันก่อนแล้วกันใช่ครับขอบคุณครับไว้ใครไว้ครูไปรวมกันห้องเปียโนใหญ่กลางก่อนเล่นเป็นอ่ะจะได้คุย